รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P ทุกคำมีความหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนวันที่3ที่อยู่ที่จังหวัดยามากาตะอยู่ที่เมืองโชไนนะคะเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นกับการเดินทางมาชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ชิมอาหารอร่อยอร่อยที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารหาทานยากมากซึ่งเมื่อวันแรกของเราได้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการจับปูแม่น้ำซึ่งโอ้โหปีหนึ่งจะมีทานได้สักเดือนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแล้วเป็นปูที่อยู่ในแม่น้ำที่ใสสะอาดมากๆของเมืองโชไนและแน่นอนที่สุดเมนูที่ปรุงกันไปเมื่อวานนี้เรากินปูนึ่งกันไปแต่ว่าวันนี้เราจะเอาปูไปปรุงอย่างอื่นนะคะพี่ตุ้ยรุ่งนภาคัมภยาค่ะที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวของเกาะฮอนชูภูมิภาคโทกุยังอยู่กับเราสวัสดีพี่ตุ้ยค่ะแน่นอนเมื่อวานพี่ตุ้ยพามาทานมันปูแม่น้ำค่ะมันจริงปูชื่ออะไรนะคะโมกุสึใช่ใช่ใช่ซึ่งเป็นปูขนเนี่ยนะคะปูขนแม่น้ำแต่บอกว่านอกเหนือจากเอามานึ่งแล้วสามารถนำทำกับข้าวอื่นได้ด้วยนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือมันปูซุปมันปูค่ะว้าวก็เอาแต่เฉพาะมันปูเลยค่ะคุณหญิงมาทำน้ำซุปมาทำน้ำซุปซึ่งมันหอมมากตะกี้พี่ตุ้ยแอบชิมแล้วค่ะใช่มันหอมมันไม่คาวจริงจริงด้วยมันนุ่มนุ่มเหมือนพุดดิ้งเลยเค็มเค็มมันมันมีหวานแปลมแปลมของหญิงเชื่อว่าคงเขาคงไม่ใส่น้ำตาลเพราะไม่ได้หวานแบบน้ำตาลเพราะคนญี่ปุ่นไม่ถ้าหากว่าไม่ใช่พวกสุกี้ยากิอะไรพวกนั้นจะไม่ใส่น้ำตาลอร่อยมากแต่ว่าเรามีของอย่างอื่นอีกมากมายที่จะให้ชิมเช่นอะไรอีกคะนี่เลยค่ะนี่คืออิโมนิอิโมอิโมอันนี้เนี่ยมันเป็นมันหวานของญี่ปุ่นมันหวานเนี่ยค่ะอ๋อที่ของขาวที่เหมือนลูกชิ้นเนี่ยเหรอคะเหมือนลูกชิ้นเนี่ยแหละเอามันเนี่ยมาทำแต่ทีนี้เขาไม่ได้เอาหัวใหญ่มาทำนะเขาจะเอาหัวลูกๆมันอ่ะที่แตกออกมาจากหัวใหญ่เนี่ยเขาจะมีแบบมันคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องการแล้วอ่ะเอาไปขายก็ไม่ได้ราคาเขาจะต้องเด็ดทิ้งฉะนั้นชาวบ้านที่นี่จึงเอาไอ้ลูกมันน่ะไอ้ลูกมันที่เขาทิ้งๆกันเนี่ยเอามาทำกับข้าวแล้วมันอร่อยมากนี่คือมันใช่ไหมคะเหมือนลูกชิ้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยแบบที่แม่ทำให้กินในบ้านอะรสมือแม่แล้วก็ยังมีหมูนะคะใส่เนื้อหมูลงไปเป็นหมูเนี่ยจะนุ่มมากอันนี้จะใส่มิโซะนะคะที่เป็นของโชไนเองเขาจะใส่มิโซะแต่ว่าทางนี้ค่ะก็จะเป็นโชยุซึ่งคนในจังหวัดยามากาตะทั้งจังหวัดเนี่ยทานแบบนี้โชยุมิโซะกับโชยุต่างกันยังไงคะมิโซะก็คือเต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวส่วนทางนี้ก็จะเป็นโชยุก็คือใส่ซีอิ๊วโชยุค่ะน้ำซุปก็จะมันไม่เหมือนกันอร่อยมากเลยอร่อยชีเราก็ชอบโออิชิโออิชิคือปกติแล้วเนี่ยคนทั้งบ้านเลยเนี่ยก็จะมารุมกันหม้อเนี้ยนะคะทานจนเนื้อหมดแล้วเหลือแต่น้ำค่ะเขาก็จะใส่อุด้งใส่ผักใส่อะไรต่อมีอะไรลงไปแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปด้วยอ๋อเหรอทำเป็นแกงกะหรี่อีกนี่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทานอาหารของชาวโชไนจังหวัดยามากาตะนะคะทานของในชุมชนทานของในท้องถิ่นตามฤดูกาลแล้วก็ตามสภาพภูมิประเทศที่ปลูกอะไรได้ก็นำสิ่งเหล่านั้นมาทานขอบคุณคุณป้ามากมากนะคะ Thank you ขอบคุณมากอันนี้ก็ตัวก็จะมาขอบคุณพี่ตุ้ยด้วยค่ะยินดีค่ะยังอยู่ที่นี่แน่นอนค่ะทานปูกันมา2วันพรุ่งนี้จะไปทานเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆของเมืองโชไนกันบ้างดีกว่าติดตามพรุ่งนี้กับครัวอาเซียนค่ะวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหนึ่งคำจากบ้านส่งต่อคำไปถึงหลายๆคนให้คำกลายเป็นความสร้างสรรค์ไข่มันล้มอยู่ตลอดเวลามันต้องผ่านน้ำร้อนอุณหภูมิขนาดไหนกว่าที่มันจะยืนได้เป็นคำที่สร้างกำลังใจ CP ใส่ใจคุณภาพให้คุณวางใจได้ทุกคำ